วันนี้มีเพศแม่มาที่นี่2ท่านนะครับเดี๋ยวเราให้ฟังนิดหน่อยกันแล้วกันท่านก็ใส่ปิดปากปิดจมูกมานะผมก็ถามว่ามาจากไหนก็ไม่รู้ มาจากชลบุรีก็ได้มาจากเยอรมันก็ได้จากเยอรมันมาถึงชลบุรีรู้ข่าวคราวว่าลุงออกทำอะไรที่นี่อ้าวท่านก็มาที่นี่นะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติโยมจักรมา2คนกันแล้วกันปิดปากปิดจมูกอะไรผมก็ถามว่า ปิดไปทำไมปากจมูกฟังกันดีนะตอนนี้สำคัญนะครับปิดปากโอ้มันทั่วไปไหนก็ปิดปากปิดจมูกทั่วโลกไปไหนก็ปิดปากจมูกโอ้ยอย่าเพิ่มอุปกรณ์มาทำไมแล้วมันไม่รกรุงรังเกินไปหรือนึกในใจในใจ ก็เลยถามว่าปิดเพื่ออะไรฟังเลยนะกันเชื้อและฝุ่นที่เขาว่านะนะหรือถ้าบอกว่าเชื้อโรคและฝุ่นที่เขาว่าเนี่ยถามว่าดีหรือไม่ดีตอบว่าไม่ดีแปลว่ากันของไม่ดีก็แล้วกันนะกันของไม่ดีจากภายนอกตัวเราไม่เข้ามาสู่ภายในตัวเรามันจะเข้ามาในวาระไหนสูดหายใจเข้านั่นนะฮะมันจะเข้ามาในวาระนั้นก็เลยปกป้องกันซะนะเอาเป็นว่าป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนอกตัวเราเข้ามาหาตัวเราไอ้คำว่านอกตัวเราตัวนั้นเขาจะเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราไวรัสไวรอยและหรือฝุ่นผงใดๆนะรวมทั้งกลิ่นเกลื่อนอะไรก็ว่ากันไปโอเคจบนะตรงนั้นเอาไว้กองนี่กันหรือจะเนี่ยครับหรือนะป้องกันสิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวเราฟุ้งกระจายออกไปยังบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเอาให้แน่ย้ำป้องกันสิ่งที่ไม่ดีของตัวเราไม่ให้มันฟุ้งกระจายออกจากตัวเราไปสู่บุคคลอื่นหรือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีจากภายนอกตัวเราไม่ให้เข้ามาหาตัวเราคำตอบสุดท้ายก็บอกว่าป้องกันภายนอกไม่ให้เข้ามาตัวเรามีคำถามต่อไปว่าป้องกันภายนอกไม่ให้เข้ามาหาตัวเราก็แปลว่าเรากลัวเจ็บกลัวตายใช่ไหมใช่เออเพราะว่าภายนอกที่ว่าเมื่อกี้มันไม่ดีอ่ะ กลัวเจ็บกลัวตายลองให้คิดดีนะผมบอกว่าคิดดีนะป้องกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีความคิดอย่างนี้เราเดินไปตลาดสดตัดแห้งที่ไหนก็ตามในโลกใบนี้ความคิดมันก็จะออกมาว่าภายนอกตัวเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดใช่ไหมจึงป้องกันสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นไม่เข้ามาหาตัวเราตอบว่าใช่งั้นแปลว่าเห็นแก่ตัวไปไหมเนี่ยมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ครับนี่แหละคำว่าเห็นแก่ตัวคำนี้จะหนักไปหน่อยหนึ่งอย่าลืมนะนี่คือปัญญานะครับตั้งความคิดในเชิงปัญญานะครับที่กำลังเล่าสู่กันฟังขณะนี้ไม่ใช่มีผิดมีถูกหรอกครับมันเหมือนกับเหลาดินสอมันจะแหลมไปเรื่อยแหลมไปเรื่อยจากคำถามคำตอบโต้ไปต่อมาเลยครับสุดท้ายถามว่าเราจะอยู่คนเดียวได้ไหมโดยที่ไม่มีสิ่งแวดล้อมหรือไม่มีคนอื่นข้างเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดใหม่ได้ไหมทีเนี้ยคิดใหม่คิดว่าเรามองกลับการภายนอกมันดีแค่คิดนะมันไม่สูญเสียหายอะไรชวนคิดนะคิดว่าเออ
สิ่งที่ไม่ดีจากตัวเราเนี่ยไม่ให้มันออกไปภายนอกเนี่ยเราคิดอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านที่อยู่หน้าจอคำนี้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะทุกคนในโลกนี้ต่างก็บอกว่าฉันดีนะฉันดีฉันดีในโลกนี้เอาดีหมดฉันมีสิ่งนู่นสิ่งนี่ฉันรวยฉันสวยฉันงามฉันอะไรดีหมดฉันดีฉันดีฉันดีฉันอยู่ในครอบครัวที่ดีฉันเป็นลูกชายพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวอย่างเงี้ยดี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 แต่พระพุทธองค์กลับว่าบอกมันไม่ดีเออมีทุกอย่างไม่ดีพระพุทธองค์เอ้ยเจ้าชายยุทธาโง่หรือฉลาดเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมนะสิ่งที่เจ้าชายศรีธะดำรงอยู่เนี่ยมันสมบูรณ์หมดบุญทุกอย่างไม่มีอะไรที่ติเลยเหตุใดพระองค์จึงเห็นเป็นว่ามันไม่ดีแปลว่าอยู่ในตัวอยู่ในครอบครัวมันไม่ดีสิครับหนีจากสิ่งที่พระองค์เห็นว่ามันไม่ดีไปหาภายนอกยังไม่รู้ว่าคืออะไรทีนึงเห็นไหมฮะหนังติดเอ็นกระดูกเกือบตายแล้วครับกว่าจะเจอว่าเออข้างนอกมันดีสุดๆจริงๆวะฟังดีนะปัญญาชั้นสองนะทีนี้ชั้นสองชั้นสามนะสุดๆสุดๆสุดๆกำลังมาถึงเจ้าชายยถานะครับอยู่ในครอบครัวเนี่ยดีทุกอย่างชื่นชมในทุกอย่างแปลว่าภายในบ้านก็แล้วกันดีหมดคนทั่วไปจะคิดอย่างนั้นหรือแม้แต่ตัวเองก็ดีไปหมดเนี่ยฮะความคิดอย่างนี้มีถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมนุษย์โลกใบนี้ 7-8 พันล้านคนบอกแห่งก็ได้โอเคนะมีอย่างเงี้ยดีๆฟังเลยนะแต่พระองค์กลับเห็นว่ามันไม่ดีคำว่าตัดสินใจว่าไม่ดีคือปัจจุบันตัดสินใจแล้วไม่ดีก็เลยทิ้งเรื่องในอดีตเอาไว้ปัจจุบันตัดสินใจแล้วไปสู่อนาคตยังไม่รู้ว่าเจออะไรน้ำมันกลางดินกินกลางป่าไปเรื่อยเจอลิงคุยกับลิงเจอหมาคุยกับหมาประมาณนั้นครับเจอลิงนอนกับลิงนอนใกล้ๆลิงเจอหมานอนใกล้ข้างๆหมาไปไม่รู้แล้วครับมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรข้างหน้าเนี่ยนะต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กไม่รู้ไม่ชนไปเรื่อยนอนกลางดินเงี้ยบาดไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะพระองค์สรุปแล้วว่ามันไม่ดีเนี่ยเห็นตามตาเนี่ยก็เจอคนแก่แล้วก็เจอคนเจ็บแล้วก็เจอคนตายแล้วก็เจอคนด่าทอกันมาลงชงแสงโอ้ยลำพงลำคาญไม่อยู่แม่งแล้วกูไปแล้วประมาณอะไรกับเต้นใจโป๊ะไปแล้วกว่าจะไปได้ที่นี่อ้าวเกือบตายทีเดียวนั่นก็ยิ่งเจอไม่ดีอีกจนกระทั่งถึงขั้นทุกคำว่าทุกขกิริยาเฮ้ยมันหนีเสือจระเข้หรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยและเฮ้ยฉันคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยก็คงจะค่อยไปเข้ามานะจนถึงจุดหนึ่งมันไม่รู้จะอะไรให้คิดจะเดี๋ยวมันหมดความคิดแล้วมันอ่อนไปหมดแล้วเนี่ยลมหายใจก็จะไม่มีแล้วเนี่ยถึงได้เปาะแช่กันขึ้นมาไงอ๋อของมันสุดอลังการงานสร้างมันซ่อนอยู่ในทุกข์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นทุกข์ที่มาจากการเกิดนะครับหรือระหว่างทางก็ทุกข์แสนสาหัสกันนะครับจนไปถึงปลายทางของนี่ปลายทางทุกข์ตัวเองแท้จริงจึงมารู้ของจริงของแท้ของนี่ฮะคำว่า 1% ที่หลวงพ่อพูดถึงเมื่อกี้ก็คือตรงนั้นเองคำว่าธรรมนะครับใช่ไหมปัญญาทางธรรม 1% นะพระพุทธองค์ก็ได้มาเป๊ะชัวได้มาโดยไม่รู้นะว่ามันได้มายังไงเพราะไม่มีครูไม่มีตำรา เห็นไหมครับเห็นไหมใช่นะทีนี้เราก็มาแชร์กันระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมแชร์กันแบบไหน
อันนี้ว่าคิดนะครับที่ฟังมาทั้งหมดรู้ไหมมันเป็นปัญญาทั้งสามขั้นนะเนี่ยสามหรือสี่ขั้นนะเนี่ยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับปัญญาทางโลกในขั้นที่หนึ่งใช่ไหมครับมีถึง 99% อย่างเงี้ยปัญญาในระดับที่สองอดีตใช่ไหมฮะอดีตที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นยังปัญญาขั้นที่สามก็คืออนาคตใช่ไหมครับยังก็ไม่ใช่ปัญญาสุดๆนะครับใน 1% นี่แหละครับมันวนอยู่ใน 1% เนี่ยพอเวลาที่สุดปุ๊บมันก็ได้ปัญญาสุดอลังการก็คือตรงกลางระหว่างอดีตและอนาคตก็คือ0นั่นเองภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัจจโกปัจจตังเวทิพตโพวินยูเพราะฉะนั้นสิ่งนี้พระองค์ทำพระองค์ก็จะรู้ได้พระองค์เดียวเห็นไหมครับไม่มีใครมาแย่งชิงเลยทีนี้ครับประเสริฐเลิศอลังการมากครับเรื่องนี้นะก็มีลุงหงอกมาเล่าสู่กันฟังว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่ว่าเมื่อกี้ที่จะได้ตามแนวที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังเนียนไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะปิดปากปิดจมูกเนี่ยครับถ้าโทษภายนอกแปลว่าภายในเราดีตัวเราดีกว่าไหมครับถ้าโทษภายในซะป้องกันไม่ดีถ้าคิดอย่างนี้ป้องกันไม่ดีสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องเผื่อนี่คนคิดอย่างนี้ถือว่าใจกว้างป้องกันสิ่งที่ไม่ดีจากตัวเราไม่ให้เขาเหล่านั้นได้รับความเดือดร้อนนี่มนุษย์ใจกว้างจะคิดอย่างนี้ส่วนมนุษย์ใจแคบนั้นป้องกันเขาไม่ให้เข้ามาหาตัวเรานี่ก็เรียกว่าใจแคบเห็นไหมครับในหนึ่งบอกว่าเห็นแก่ตัวโอเคไหมครับภาษานี่จะหนักนิดนึงแต่มันมองเห็นนะมีปัญญาก็จะมองเห็นภาษาผมพูดตรงนี้ถ้าหากว่าปัญญาขาดปัญญามันก็จะมองไม่เห็นมันจะวินิจฉัยขาดไม่ออกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะฮะลองใคร่ครวญดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคนไหนฟังไม่ทันพูดกันมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปตั้ง 3-4 จังหวะนะฮะจึงมารู้ว่าอ๋อนี่เหลืออากาลิโกมันอยู่ตรงกลางคือวินาทีนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอแต่ต้องคำว่าวินาทีนี้มันยังเป็นเวลาอยู่นะไอเซตซีโร่เป๊ะเนี่ยคือหยุดคิดเป๊ะเนี่ยครับจะได้ตรงนี้ครับว้าวอลังการเหมือนกันนะเหนื่อยไหมพี่ผมหนุกนะลุงงอกหนุกเรื่องนี้นะส่วนทางท่านถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้สนุกตาม